เทศบาลตำบลนาดินดำจังหวัดเลยยกทัพบุกเมืองจันทน์ขอศึกษาแนวทางการจัดเก็บภาษีงานทะเบียนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินหวังนำไปต่อยอดในพื้นที่มะพร้าวพืชเศรษฐกิจหลักตัวใหม่ที่นายกรัฐมนตรีส่งเสริมล่าสุดหลังเกิดปัญหาศัตรูพืชระบาดชาวจันทน์เร่งให้ความรู้ควบคู่กับการสร้างเกษตรรายใหม่ติดตามได้ในรายงานพิเศษวันนี้สวัสดีค่ะพบกับบอกข่าวชาวจันทร์นะคะประจำวันศุกร์ที่15กันยายน2560มาติดตามในส่วนของราคา NGV กันก่อนนะคะซึ่งวันนี้ทางด้านปตท.ค่ะก็ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าจะมีการทยอยปรับขึ้นราคาอีก2รอบรอบแรกนะคะในวันพรุ่งนี้ก็คือ16กันยายนจะเพิ่มขึ้นอีก46สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะเพื่อที่จะเป็นการบรรเทาภาระของผู้ใช้รถค่ะในส่วนของพม.ค่ะได้มีการจับมือกันนะคะกับเครือข่ายทํา MOU จัดบริการสุนัขนะคะทำนำทางสำหรับคนตาบอดครั้งแรกในประเทศไทยส่งเสริมให้คนพิการนะคะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ในสังคมอย่างเท่าเทียมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นค่ะมาดูในส่วนของจันทบุรีกันบ้างนะคะเกี่ยวกับการเข้าศึกษาดูงานค่ะก็ยังคงเป็นต้นแบบนะคะให้กับใครอีกหลายๆจังหวัดให้ดำเนินกิจกรรมหรือว่าการเดินหน้าพัฒนางานอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะที่เทศบาลเมืองจันทบุรีนะคะก็ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เดินทางมาจากเทศบาลตำบลนาดินดำที่จังหวัดเลยนะคะก็เข้าศึกษาดูงานถึงเรื่องของการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินค่ะที่ศูนย์ประสานการจัดการความรู้ประชาคมอาเซียนนายกิตติ์พัชรพลเสมอเหมือนรองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายวิเชษฐ์เปี่ยนโมรีนายวรวิทย์ภูลสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรีเลขานุการนายกปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนการงานและเจ้าหน้าที่สำนักการคลังให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลนาดินดำเดินทางมาจากจังหวัดเลยด้วยเทศบาลตำบลนาดินดำอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะคะได้มีการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับพนักงานตามโครงการพัฒนาความสามารถในการจัดเก็บภาษีประจำปี2560เพื่อการจัดทำแผนที่ภาษีและการทะเบียนทรัพย์สินการจัดเก็บเอกสารและเทคนิคการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้การปฏิบัติงานด้าน eLessและก็โดยมีคณะศึกษาดูงานนะคะที่เดินทางมาในครั้งนี้จำนวน10คนเพื่อที่จะทำการศึกษาหาความรู้และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและนำความสามารถนะคะไปพัฒนาในการปฏิบัติงานต่อไปมาดูในส่วนของการพัฒนาและส่งเสริมมะพร้าวกันบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้นะคะดิฉันเคยพูดไปครั้งหนึ่งแล้วว่านายกรัฐมนตรีนะคะเขาได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนนะคะปลูกมะพร้าวกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นถึงลู่ทางการจําหน่ายทั้งในและนอกประเทศล่าสุดค่ะนอกจากการเดินหน้าส่งเสริมผู้ปลูกมะพร้าวรายใหม่แล้วนะคะการแนวทางการดูแลและกําจัดศัตรูพืชและการรักษาคุณภาพมะพร้าวนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1มาตรการของจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ได้เลือกดำเนินการควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันติดตามได้จากรายงานค่ะสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีปรูพรมในพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดศัตรูมะพร้าวหนอนหัวดำด้วยการตัดทำลายทางมะพร้าวที่หนอนหัวดำกัดกินและปล่อยแตนเบียนบาคอนใช้ระบบห่วงโซ่อาหารทางธรรมชาติเข้าจัดการศัตรูมะพร้าวลดการใช้สารเคมีและลดการแพร่ระบาดของหนอนหัวดำในพื้นที่ให้เบาบางลงหนอนหัวดำนี่รู้สึกก็ต้องกระทั่งเกษตรก็มาแนะนำคือเจอโรคแล้วก็มาแนะนำให้มีการทำในเรื่องของแตนเบียนนะเหล็กแตนเบียนเพื่อปล่อยแล้วก็ไปกำจัดเปลือกหนอนหัวดำแล้วก็เขาก็มาแนะนำหลายๆอย่างตัดทางเผาหรือไม่ก็ทางที่ตัดมาแล้วก็มีร่องน้ำก็ลงไปแช่ในน้ำเลยตัวก็จะได้ตายนะลักษณะอย่างนั้นที่กำลังรณรงค์ทำกันอยู่ทางเกษตรอำเภอก็ดีทางตำบลนะทางผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะก็ร่วมช่วยกันนะ
ชาวบ้านด้วยเพราะว่าเกิดโรคระบาดในพื้นที่นะก็อยากจะมาให้อยากเป็นอย่างนั้นเนาะเพราะเป็นมากๆอ่ะถึงตายเลยนะที่ตายก็มีนะมีบางส่วนตายไปบ้างแล้วการเพาะขยายพันธุ์แตนเบียนบาคอนของศูนย์เกิดขึ้นจากการนำโครงการ9101ตามรอยเท้าพ่อมาต่อยอดมุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านอาการของโรคและเข้าใจวงจรชีวิตศัตรูพืชสร้างให้เกิดแนวร่วมในการเฝ้าระวังสถานการณ์กระตุ้นการดูแลมะพร้าวที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการเตรียมแนวทางส่งเสริมผู้ปลูกมะพร้าวรายใหม่จากแรงจูงใจของราคามะพร้าวที่ปรับตัวสูงขึ้นตลอด2ปีที่ผ่านมาพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่ที่มีพื้นที่การทำนาก็มีการปลูกเสริมปลูกแซมแล้วก็ปลูกเพิ่มในพื้นที่หัวไร่ปลายนาตลอดจนพื้นที่ที่ทำนาจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวเพิ่มขึ้นช่วยกันติดตามเพราะว่าขณะเดียวกันที่มีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนจะเป็นเรื่องของทำความเข้าใจสร้างการรับรู้แล้วก็เป็นเรื่องของการกระจายข่าวในเรื่องการป้องกันกำจัดขณะเดียวกันก็เป็นการแจ้งข่าวมายังส่วนรายการนะครับที่จะหารือกันในเรื่องการวางแผนป้องกันและกำจัดและก็การส่งเสริมด้วยครับแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีพื้นที่ปลูกมะพร้าวคิดเป็นร้อยละ 0.1 ของพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมดแต่บนพื้นที่ปลูกที่มีไม่มากนักกลับเป็นที่ที่ถือเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวคุณภาพรสชาติดีจากสภาพพื้นที่ใกล้ทะเลและดินที่มะพร้าวชอบอีกทั้งปัจจุบันมะพร้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่ชาวสวนให้ความสนใจขยายพื้นที่ปลูกอย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพียงการปลูกหัวไร่ปลายนาเหมือนในอดีตอีกต่อไปมะพร้าวดีต้องมีบางสก้าส่วนเรื่องของปัญหาคนจนนะคะนอกจากการจัดสวัสดิการแห่งรัฐที่รัฐบาลได้เร่งดำเนินการให้ตรวจสอบสิทธิ์ในวันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะมีการรับบัตรนะคะของผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็เริ่มใช้จริงใน1ตุลาคมนี้เรื่องของปัญหานี่นอกระบบค่ะก็ยังคงเป็นปัญหาที่ภาครัฐนะคะต้องหาทางร่วมกันแก้ไขซึ่งทางด้านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้ส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นหนี้นอกระบบ 1.2 ล้านรายนะคะไปยังธนาคารของรัฐแล้วเตรียมที่จะช่วยเหลือต่อไปนายกฤษดาจีนะวิจารณะผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินนะคะได้ติดตามแก้ไขปัญหานี่นอกระบบให้กับผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยมีประชาชนในพื้นที่ที่เป็นลูกหนี้นอกระบบ 5-6 รายมาขอรับคำปรึกษาโดยจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 จำนวน 11.4 ล้านคนนั้นนะคะมีถึง 1.2 ล้านคนเป็นหนี้นอกระบบคิดเป็นมูลค่าหนี้รวมทั้งสิ้น 60,000 ล้านบาทซึ่งในเบื้องต้นค่ะได้มีการรวบรวมรายชื่อส่งไปยังธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ของแต่ละจังหวัดแล้วเพื่อติดตามลูกหนี้เหล่านี้เข้ามารับคำปรึกษาและหาแนวทางประนอมหนี้รวมถึงการฟื้นฟูอาชีพและหากสามารถไกล่เกลี่ยจนเหลือวงเงินหนี้นอกระบบราว 4-50,000 ล้านบาทก็เตรียมที่จะหารือกันกับ2ธนาคารออกผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยจะพิจารณาชดเชยกรณี NPL เป็นวงเงิน 10,000 ล้านบาทนอกจากนี้นะคะในส่วนของ Pico Finance ล่าสุดค่ะก็มีการเซ็นใบอนุญาตเพิ่มอีก20รายทำให้ปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการ Pico Finance แล้วประมาณ150รายเริ่มให้บริการแล้ว121รายใน40จังหวัดตั้งเป้าเพิ่มเป็น200รายภายในปีนี้ขณะที่ Nano Finance นะคะปัจจุบันมี20รายครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตาม2วัยรุ่นนะคะรุมทำร้ายผู้ช่วยนักข่าวช่อง7นะคะถูกจับกุมตัวได้แล้วโดยรับสารภาพนะคะว่าทำจริงเหตุเพราะว่าเมาแล้วก็โทษฐานบีบแตรมองหน้าหาเรื่องช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะเมาอยากกินเหล้าต่อขออนุญาตโทรหาแอดร้านที่เร
ราไปกินวันศุกร์อยู่ไหนโอ้ยเมาจะไปต่อยกับพี่บอกทางมาเร็วๆเจอตู้โทรศัพท์พี่ก็เลี้ยวซ้ายซ้ายไปไหนตรงไปอีกเรื่อยๆตรงเลยอ่ะไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวมันซ้ายหรือมันขวาซ้ายทีบอกไวๆใจเย็นดิพี่โอ้ยมันจะมีป้ายเยอะๆไปซ้ายไปเลยเลี้ยวซ้ายเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติงดเหล้าเข้าพรรษามา1เดือนกำลังใจคนงดเหล้าก็เริ่มถดถอยน้ำมะนาวชื่นใจไม่ทำไว้ให้หวังสุดยอดเลยงดเหล้าได้เป็นเดือนหวังตั้งแต่งดเหล้าเนี่ยงานดีขึ้นเยอะเลยนะหวังกินเหล้าเดี๋ยวพี่หวังกลับบ้านกันตัวใครเนี่ยทั้งเก่งทั้งหล่อเข้าพรรษานี้มาสามัคคีกันไหนขอดมปากไหนสิมึงกินเหล้าไหมไม่ช่วยชมให้กำลังใจให้เขางดเหล้าครบพรรษาเราเข้าสู่ในช่วงที่2ของบอกข่าวชาวจันนะคะคุณผู้ชมหลายคนที่จะชอบไปนวดนะคะหลายคนที่ชอบใช้บริการเกี่ยวกับสปามาดูที่เรื่องนี้กันค่ะกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะเขาได้มีการคุมเข้มในส่วนของมาตรฐานร้านสปาร้านนวดนะคะโดยมุ่งที่จะไปคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยขจัดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสปานวดไทยที่ไร้มาตรฐานนายแพทย์พานุวัฒน์ป่านเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวนะคะว่าจากความนิยมของกิจการเพื่อสุขภาพประเภทสปาหรือว่าร้านนวดซึ่งสร้างเม็ดเงินสะพัดให้กับประเทศทำให้มีผู้สนใจนะคะประกอบอาชีพนี้เป็นจำนวนมากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจึงได้มีนโยบายชัดเจนในการกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้มาตรฐานคำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยโดยดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพปี 2559ส่วนทางด้านนายกิติพงศ์เกิดฤทธิ์นะคะผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพก็กล่าวว่ากิจการสปานวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อเสริมความงามเป็นการให้บริการที่ใกล้ชิดกับลูกค้ามีความเสี่ยงในการแพร่เชื้อโรคระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการได้เช่นโรคไข้หวัดวัณโรคโรคผิวหนังจากการติดเชื้อเป็นต้นและอาจเกิดการระบาดหรือว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการผู้ประกอบการจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายและตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัดในมาตรฐาน3ด้านก็คือมาตรฐานด้านสถานที่ต้องสะอาดควบคุมพาหะนำโรคตามหลักสุขาภิบาลไม่มิดชิดลับตาจนเกินไปมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอห้องผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องแยกส่วนสำหรับชายและหญิงมาตรฐานด้านความปลอดภัยนะคะต้องจัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพร้อมใช้งานพนักงานต้องมีความรู้ความชำนาญในการให้บริการและการใช้อุปกรณ์ให้บริการมีระบบคัดกรองผู้รับบริการที่มีความเสี่ยงทั้งจากอายุการตั้งครรภ์การใช้ยาหรือโรคประจำตัวและมาตรฐานด้านของการให้บริการต้องแสดงรายการให้บริการและอัตราค่าบริการไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่ายเครื่องแบบสำหรับผู้ให้บริการนะคะก็ต้องรัดกุมสุภาพสะอาดเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงานต้องมีป้ายชื่อผู้ให้บริการติดไว้ที่บริเวณหน้าอกกำหนดเวลาเปิดให้บริการได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 24:00 น.ทางนี้กิจการสปานะคะต้องมีการจัดทำทะเบียนประวัติผู้รับบริการไว้เป็นหลักฐานด้วยหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปิดกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02193-7080หรือติดตามข่าวสารได้นะคะที่เว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ www.thaispa.go.thซึ่งต่อจากนี้ไปนะคะผู้ที่เข้าไปใช้บริการเกี่ยวกับการนวดแผนไทยหรือว่าเข้าไปนวดสปานะคะก็จะได้สบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของโรคที่อาจจะติดมานะคะรวมไปถึงการบริการที่ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นค่ะ
คุณผู้ชมคะชายวัยรุ่น2คนนะคะรุมทำร้ายร่างกายผู้สื่อข่าวขณะที่ขับขี่รถจักรยานยนต์รีบที่จะไปทำข่าวไฟไหม้ห้องแถวด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดจันทบุรีจนทำให้ผู้สื่อข่าวรายนั้นนะคะได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะร้อยตำรวจเอกพิชิตสายกระสุนร้อยเวรสภ.เมืองจันทบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้สื่อข่าวถูกกลุ่มวัยรุ่นนะคะรุมทำร้ายร่างกายขณะที่เจ้าตัวขับขี่รถจักรยานยนต์รีบที่จะไปทำข่าวไฟไหม้ห้องแถวด้านหลังสถานีขนส่งผู้โดยสารโดยเหตุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่บนถนนสายในซอยบัวสวัสดิ์นะคะข้างโรงแรมจันทบุรีเซ็นเตอร์ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจากการตรวจสอบก็พบว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะได้ให้การช่วยเหลือนำตัวผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าไปก่อนหน้าแล้วเนื่องจากว่าผู้ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลที่ศีรษะและร่างกายบอบช้ำภายในอาการสาหัสทราบชื่อก็คือนายสรายุทธมีทับทิมอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่72/3หมู่ที่3ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีเป็นผู้ช่วยผู้สื่อข่าวช่อง7และก็ยังเป็นน้องชายแท้ๆนะคะของนายไตรลงมีทับทิมผู้สื่อข่าวช่อง7ประจำจังหวัดจันทบุรีส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุเบื้องต้นกล้องวงจรปิดของโรงแรมจันทบุรีเซ็นเตอร์ก็สามารถจับภาพขณะเกิดเหตุเอาไว้ได้อย่างชัดเจนโดยคนร้ายนะคะเป็นชายวัยรุ่น2คนขับขี่รถจักรยานยนต์มาคนละคันในภาพหนึ่งคนร้ายนั้นนะคะได้วิ่งไล่ตามนายสรายุทธนักข่าวมาจากทางปากซอยสวัสดิ์บัวสวัสดิ์จนมาถึงทางเข้าด้านหลังโรงแรมนายสรายุทธค่ะได้ปักหลักหันหน้าไปต่อสู้เพื่อที่จะป้องกันตัวต่อมาก็มีวัยรุ่นอีกคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาจอดก่อนที่จะลงมาล็อกตัวแล้วก็ให้เพื่อนลงมือชกต่อยจนล้มลงจากนั้นชายวัยรุ่นทั้งสองคนก็ยังได้ใช้เท้านะคะเตะแล้วก็กระทืบที่หัวของนายสรายุทธจนช้ำแล้วก็สลบแน่นิ่งไปก่อนที่จะพากันแยกย้ายหลบหนีโดยหลังเกิดเหตุค่ะตำรวจชุดสืบสวนก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและก็สอบปากคำผู้ที่เห็นเหตุการณ์และแกะรอยเส้นทางของผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากภาพกล้องวงจรปิดตามจุดหลักสำคัญต่างๆจนสามารถทราบนะคะว่าวัยรุ่นที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือนายชนนวีหรือว่าโต้นาครินทร์อายุ19ปีอยู่บ้านเลขที่103ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีถูกจับได้ที่ร้านแฮคัสเตอร์พื้นที่หมู่ที่9ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองจันทบุรีพร้อมกับรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i หมายเลขทะเบียน3กไก่วแหวน3054กรุงเทพมหานครจากนั้นก็ได้ขยายผลไปติดตามจับกลุ่มตัวนายเพียรสุบหรือว่านายปานหลุมเข้าอายุ19ปีได้ที่บ้านพักภายในซอยเมตตา1ตำบลตลาดอำเภอเมืองจันทบุรีพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i สีแดงหมายเลขทะเบียน1กไก่คควาย9255ระยองพาหนะที่ใช้ก่อเหตุจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะผู้ต้องหาทั้ง2คนก็ให้การรับสารภาพว่าได้ร่วมกันทำร้ายนายสรายุทธจนได้รับบาดเจ็บเนื่องจากว่าอยู่ในอาการมึนเมาแล้วก็ไม่ทราบว่านายสรายุทธเป็นนักข่าวส่วนชนวนสาเหตุนะคะมาจากขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง2คนได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบข้างคุยกันมาภายในซอยได้มีนายสรายุทธคู่กรณีขับขี่ตามหลังมาแล้วก็บีบแตรใส่และเร่งเครื่องแซงขึ้นมาทางขวาเนื่องจากจะรีบไปทำข่าวไฟไหม้ทำให้ผู้ต้องหาทั้งสองคนเกิดความไม่พอใจหันมาตะโกนเรียกให้นายสรายุทธจอดรถพร้อมกับถามว่าบีบแตรมองหน้าหาเรื่องหรือจากนั้นนะคะจึงตรงเข้ามาทำร้ายก่อนที่นายสรายุทธนะคะจะจอดรถวิ่งหลบหนีไปช่วงบริเวณทางเข้าโรงแรมจนถูกตามมาทันดังกล่าวหลังการสอบสวนนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บส่วนจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมหรือไม่นั้นนะคะก็ยังคงต้องรอผลการตรวจร่างกายของนายสรายุทธจากแพทย์ที่ทำการรักษาอีกครั้งเหตุเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากนายโก้เนี่ยสรายุทธมีทับทิมเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวของช่อง7นะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็จะเข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้เพราะว่ามีเหตุไฟไหม้อยู่ในซอยบัวสวัสดิ์นะครับก็ระหว่างทางเนี่ยมาพบกับชายสองคนที่ทำร้ายเขาเนี่ยครับมีการบีบแต่เพื่อขอทางนะครับเพราะว่าโก้เนี่ยเมื่อกี้ไปคุยที่โรงพยาบาลเนี่ยบอกว่าสองคนเนี่ยขับขี่รถเต็มถนนเต็มเลนนะครับเลนข้างซ้ายเนี่ยเขาต้องการที่จะไปอย่างรวดเร็วก็บีบแต่ขอทางก็
นำมาซึ่งมูลเหตุที่ทำให้คนร้ายสองคนนี้ไม่พอใจนะครับก็มีการเรียกรถจอดแล้วก็ถามกันเรื่องบีบแต่ทำไมมองหน้าทำไมอะไรเนี่ยครับก็โกเขาก็บอกไปว่าเขาจะเข้าไปทำข่าวเกี่ยวกับไฟไหม้แต่สองคนนั้นก็ไม่ฟังก็เข้ามาทำร้ายนะครับทำร้ายเหตุเกิดเนี่ยก็อยู่ในซอยบัวสวรรค์นะครับซึ่งอยู่ในจุดที่เขาขับรถมาไม่ห่างมากนะครับที่ขอทางเนี่ยไม่ห่างตอนนี้ความคืบหน้าของคดีเป็นยังไงบ้างครับก็มีภาพจากวงจรปิดนะเรามีภาพจากวงจรปิดสามารถที่จะจับภาพคนร้ายในขณะทำร้ายโกเนี่ยได้นะครับมีภาพชัดเจนพอสมควรแต่ว่าก็คงจะต้องสอบปากคำพยานนะครับมีประจักษ์พยานด้วยนะครับแต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้เหตุเกิดประมาณ 3:00 นะครับแล้วในจุดที่กำลังถูกโกถูกทำร้ายเนี่ยก็เป็นมุมมืดนะครับพยานเนี่ยจากสอบปากคำเบื้องต้นเนี่ยยังบอกว่ามองเห็นหน้าไม่ชัดแต่รูปพรรณสัณฐานเนี่ยพอที่จำได้นะครับจำได้ซึ่งเราก็มั่นใจที่จะสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้ได้เบื้องต้นเนี่ยอาการผู้บาดเจ็บเป็นยังไงบ้างครับแล้วถ้าถูกจับดำเนินคดีนี่จะโดนข้อหาอะไรบ้างครับคนเจ็บก็เมื่อเช้าที่ไปดูยังต้องรอประเมินจากในแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากสมองได้รับความกระทบกระเทือนนะครับแต่ว่าจะมีเลือดในดูการต้องดูคำยืนยันจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่พูดคุยได้รู้เรื่องดีนะครับการตอบสนองดีสำหรับข้อหาก็คงจะร่วมกันทำร้ายร่างกายส่วนจะมีเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวคงจะต้องฟังคำยืนยันจากแพทย์อีกครั้งหนึ่งว่าคนเจ็บเนี่ยมีอาการมากน้อยแค่ไหนครับช่วงนี้ยังคงมีฝนตกซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ประกาศแจ้งเตือน 15-16 นี้นะคะระวังฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นติดตามได้ในพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะนะคะปิดท้ายกันด้วยรู้ภาษาอาเซียนค่ะโดยวันนี้นะคะเสนอคำในหมวดของทักทายเสนอคำว่าไม่ใช่โดยที่ประเทศเวียดนามนะคะพูดว่าคงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามชมรายการย้อนหลังได้ทางรายการที่20และแฟนเพจ Facebook CNTV จันทบุรีดิฉันสุนันทาบำรุงสุวรรณและทีมข่าวสวัสดีค่ะ